ยังเป็นข้อถกเถียงอย่างมากนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุค่ะการเปลี่ยนข้อกําหนดก็ทําให้เกิดคําถามตามมานะคะว่าแล้วการให้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุควรจะใช้ในโยบายแบบใดเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดคิดกับกาลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะควรจะต้องให้กันแบบ เวียงแบบทั่วนหน้าเลยหรือว่าควรจะต้องเจาะจงคะสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะอาจารย์เรื่องระบบสวัสดิการก็มีการถกเถียงกันมาตลอดทั้งต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยครับว่าแต่และสวัสดิการนะครับจะให้แบบทั่วนหน้าดีหรือจะให้แบบเฉพาะเจาะจงดีนะครับแล้วกรณีของเมืองไทยครับเบีย้ยผู้สูงอายุก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงกัน ในแง่มุมนี้อีกเช่นกันครับวันนี้เรามาดูกันเรื่องนี้ครับคุณนัฐาครับในไทยการให้เบีย้ยยังชีพแบบเดิมก็ใช้มาต่อเนื่อง14ปีนะคะพอมาเปลี่ยนนี้ก็สร้างกระแสที่ทําให้คนไม่พอใจกันในระดับหนึ่งเลยนะคะอาจารย์โดยที่รัฐบาลนะครับมีแนวความคิดว่าถ้าเกิดให้เบีย้ยผู้สูงอายุนะครับอย่างที่เคยให้มา14ปีแบบทั่วหน้านะครับจะเป็นภาระงบประมาณมากนะครับก็คือ ในอนาคตเมืองไทยจะมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับถ้าให้ทั่วหน้ากันหมดนะครับก็จะใช้เงินเยอะอาจจะตกระดับประมาณ80,000ล้านบาทต่อปีครับก็เป็นเงินเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงมีแนวความคิดว่าถ้าอย่างนั้นนะครับช่วยเฉพาะคนจนดีหรือเปล่าพอมีข่าวนะครับก็ปรากฏว่าประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับเช่นเครือข่ายสลัมนะครับและมวลชนผู้สูงวัยนะครับก็มาประท้วงรัฐบาลบอกว่าควรจะจัดเบี้ยแบบทั่วหน้าอย่างที่เคยเป็นอยู่ ควรจะเพิ่มด้วยซ้ําไม่ควรจะลดครับแล้วถ้าไปกลางตํารากันเลยเนี่ยควรจะให้แบบไหนคะทั่วหน้าหรือว่าเจาะจงคะอาจารย์ผมพยายามเปิดตําราดูนะครับก็จริงๆไม่ได้คําตอบเยอะหมดนะครับก็ได้รับคําแนะนานะครับจากดรสมชัยจิตสุชนนะครับเพื่อนร่วมงานที่ TDRI ครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับและพอไปค้นตำราเพิ่มขึ้นนะครับก็จะได้บางประเด็นที่น่าสนใจครับที่ช่วยให้เราคิดต่อได้คือสวัสดิการสังคมนะครับมันมีหลายแบบมากนะครับ ถ้าเอาเฉพาะ2แบบก็คือสวัสดิการสังคมเพื่อลดความยากจนนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องเจาะจงเพื่อช่วยคนจนครับอย่างที่รัฐบาลไทยทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับออกมาแนวคิดชัดเจนเอามาช่วยคนจนเพราะฉะนั้นคนไม่จนไม่ควรจะได้อย่างนี้ก็ต้องเฉพาะเจาะจงครับยังมีสวัสดิการสังคมอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เน้นลดความเสี่ยงของคนความเสี่ยงนั้นแปลว่าคนไม่ว่าจนหรือรวยนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เช่นกรณีของสุขภาพไม่ดีเกิดการเจ็บป่วยนะครับประกันสังคมกรณีเกิดการว่างงานได้นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ควรจะใช้วิธีทั่วนหน้าครับเพราะว่าวิธีทั่วนหน้าจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้เยอะที่สุดครับกรณีของประกันสุขภาพถ้าไม่ใช่เป็นทั่วนหน้านะครับก็จะทําให้การกระจายความเสี่ยงจากัดเฉพาะคนที่เข้าร่วมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงให้ลักษณะทั่วนหน้าแล้วกรณีนี้ก็เอาเงินภาษีของประชาชนมาใช้ส่วนประกันสังคมนะครับ ก็ใช้วิธีเอาเงินสมทบเข้าไปแต่ถ้าจะให้กระจายความเสี่ยงได้ดีที่สุดนะครับก็คือการทําให้เกิดการทั่วหน้าขึ้นรัฐบาลจึงพยายามนะครับบ,รบังคับให้ธุรกิจสถานประกอบการต่างๆต้องเข้าประกันสังคมให้ได้เยอะที่สุดครับเพื่อจะได้กระจายความเสี่ยงกันทั่วหน้าครับหลักคิดโดยร,มรวมๆก็จะมีลักษณะนี้ครับทีนี้กรณีการให้เบี้ยผู้สูงอายุนี่นะครับก็อาจจะเน้นเรื่องของผู้สูงอายุที่มีความยากจนเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองได้ว่า เป็นกรณีไปช่วยคนจนก็ได้นะครับถ้าช่วยคนจนวิธีที่รัฐบาลอยากจะทําก็คือเฉพาะเจาะจงก็พอฟังขึ้นอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังติดปัญหาอยู่ครับถ้าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะนํามาปรับใช้มาตรการต่างๆที่จะเจาะไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆควรจะต้องปรับอย่างไรคะอาจารย์ครับวิธีเฉพาะเจาะจงก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าต่อไปเมืองไทยจะมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับ ในอนาคตคงจะต้องใช้งบประมาณปีละประมาณ80 0 0 0ืล้านบาทสำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุครับเพราะฉะนั้นถ้าเจาะจงได้ก็จะช่วยประหยัดงบแต่ประเด็นของการเฉพาะเจาะจงนะครับก็คืออาจจะมีการตกหล่นมากนะครับและวิธีแจกก็จะยากนิดหนึงคือต้องคอยสกรีนว่าใครควรได้รับความช่วยเหลือใครไม่ควรได้ตรงกันข้ามถ้าเป็นวิธีทั่วหน้านะครับไม่ตกหล่นนะครับแจกง่ายแต่จะใช้งบมากนิดหนึ่งครับ ทีนี้มาดูในทางปฏิบัตินะครับเมืองไทยถ้าเราอยากจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงมองว่าเบี้ยผู้สูงอายุนะครับคือการช่วยผู้สูงอายุที่ยากจนนะครับก็ต้องเจาะจงแต่เมืองไทยมีประวัติการเฉพาะเจาะจงของการให้สวัสดิการนะครับที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นการทํามาแล้วหลายปีต่อเนื่องเหมือนกันโดยใช้ฐานข้อมูลต่างๆมากมายนะครับเพื่อพยายามหาคนจนให้เจอนะครับ และคาดว่าจะเป็นตัวที่ใช้สําหรับเป็นฐานการเจาะจงผู้สูงอายุในการแจกเบี้ยผู้สูงอายุต่อไปด้วยก็พบว่ามีคนจนนะครับประมาณครึ่งหนึ่งตกหล่นไปครับส่วนนี้ยังไม่นับว่ามีคนไม่จนหลุดเข้ามาด้วยนะครับถ้าเรามองเฉพาะว่าอยากช่วยคนจนก็ยังมีคนจนประมาณครึ่งหนึ่งตกหล่นลงไปและมีคนจนที่ข้ามรุ่นคือจนมาแล้วหลายรุ่นนะครับรัฐบาลควรจะรู้จักควรจะหาเจอปรากฏว่าประมาณหนึ่งในสามนะครับก็หาไม่เจอเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นข้อมูลที่ ดอร์สมชัยกิตสุชนนะครับวิจัยออกมาแล้วก็พบว่าถ้าเช่นนั้นนะครับวิธีแบบเฉพาะเจาะจงในเมืองไทยดูเหมือนจะยากเกินไปที่จะทําให้คนจนได้รับสวัสดิการครับแล้วคนจนที่ตกหล่นส่วนใหญ่เป็นคนจนที่จนที่สุดครับเช่นรัฐบาลให้มาลงทะเบียนแต่ติดเตียงนะครับมาลงทะเบียนไม่ได้หรือไม่มีค่ารถมาลงทะเบียนหรือไม่ทราบแม้กระทั่งข้อมูลต่างๆ เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าจะเจาะจงคนที่จนที่สุดก็คือคนที่ตกหล่นมากที่สุดครับจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ที่จะผสมกันระหว่างแบบทุ่นหน้าแล้วก็แบบเจาะจงเพื่อให้ครอบคลุมแล้วก็ไม่พลาดเป้าหมายนะคะด้วยเหตุที่ว่าแต่ละวิธีมันมีจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผสมนะครับก็อาจจะได้ข้อดีออกมานะครับดรสมชัยนะครับก็จึงเสนอว่าควรใช้วิธีแบบผสมผสานโดยแจกทั่นหน้าก่อนคนละ600บาทต่อเดือนเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ารับประกันได้ว่าไม่ว่าจนรวยขนาดไหนนะครับก็อย่างน้อยมี600บาทรับประกันได้อยู่นะครับแต่ถ้าอยากจะช่วยคนจนจริงๆมากขึ้นไปเหมือนกับที่หลายพักการเมืองน,นะครับหาเสียงในการเลือกตั้งแล้วอยากจะช่วยถ้าไปช่วยทุกคนถึง3,000บาทเงินก็จะเยอะขึ้นนะครับจาก600เป็น3,000ก็คือเพิ่มขึ้น5เท่าเพราะฉะนั้น80,000ล้านก็จะกลายเป็น4,00แสนล้านบาทกับเงินก็จะเยอะมากๆเลยจะไม่มีเงินเหลือไว้ทําอย่างอื่นครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้เงินเพิ่มนะครับก็ควรจะต้องเจาะจงให้กับคนที่จนจร,จร,จริงๆทีนี้วิธีการเลือกคนจนจร,จริงๆมี2วิธีครับวิธีที่รัฐบาลไทยทำมาโดยตลอดนะครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือการกรองคนจนเข้ามาโดยให้คนจนมาจดทะเบียนกับภาครัฐนะครับซึ่งก็เป็นภาระกับคนจนเยอะแล้วสุดท้ายก็มีคนจนตกหล่นไปอย่างที่บอกครับแม้ทํามาหลายปีแล้วก็ยังมีคนจนตกหล่น อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ดรสมชัยเสนอก็คือการกรองคนไม่จนออกไปนะครับเพราะว่ารัฐบาลรู้ข้อมูลประชาชนนะครับทั้งหมดว่ามีกี่คนและรู้จากข้อมูลการจดทะเบียนกับรัฐว่าใครมีบ้านมีที่ดินนะครับมีรถมีเงินฝากต่างๆถ้าเจอว่าใครมีทรัพย์สินเหล่านี้และไม่น่าจะเป็นคนจนก็กรองออกไปได้โดยวิธีแบบนี้นะครับก็แปลว่าคนจนจริงๆจะไม่ตกหล่นไปไหนอาจจะมีคนไม่จนหลุดติดมาบ้าง แต่ถ้าเราต้องการมุ่งช่วยคนจนให้พออยู่ได้นะครับวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดคนจนไม่ตกหล่นในเวลาเดียวกันใช้เงินไม่เยอะเกินไปด้วยครับโดยรวมควรจะต้องพึงระลึกถึงเรื่องอะไรคะสำหรับนโยบายนี้คะอาจารย์การเอานโยบายไป,ไปปฏิบัตินะครับมีหลักคิดทางทฤษฎีก็จะช่วยนะครับกรณีแบบนี้อยากจะช่วยผู้สูงอายุนะครับก็เฉพาะเจาะจงก็พอได้อยู่ แต่ว่าในทางปฏิบัตินะครับต้องดูได้ว่าเราสามารถเฉพาะเจาะจงได้แม่นขนาดไหนถ้าเราทําไม่ได้แม่นนะครับใช้วิธีอื่นผสมผสานด้วยคือมีส่วนให้ทั่วหน้าด้วยนะครับก็จะทําให้ผู้สูงอายุที่ยากจนไม่ตกหล่นด้วยนะครับแล้วอาจจะเพิ่มบางส่วนนะครับให้กับคนจนที่มีวิธีการระบุเฉพาะเจาะจงนะครับโดยที่รัฐบาลออกแรงมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับเอาประชาชนทั้งหมดมาแล้วก็คัดคนไม่จนออกวิธีแบบนี้ก็จะมั่นใจได้นะครับว่า คนจนจะได้รับสวัสดิการของรัฐเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเอาละค่ะเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะที่น่าจะนำมาทบทวนกันได้ทั้งแบบทบทวนหน้าและแบบเจาะจงค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับ